ขับมันก็ไม่คุ้มตอนนี้เขาเลิกกันหมดทุกสายแล้วรถบัสไม่มีใครก็วิ่งเลยส่วนตัวมันเขามีกันทุกบ้านพูดถึงวิกฤตมันก็แย่มาเขาเลิกขย้อยเปลี่ยนมือโอ้โหคันเดียวเนี่ยแต่เปลี่ยนเจ้าของ3-4เจ้าของแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนสู้ยิบตาใจรักเนี่ยชีพแบบนี้มันหากินเป็นอิสระไม่ใช่คันของคันใหม่ก่อนรถแต่สายมีตก10คันรถบัสรถเมล์ทีนี้ไม่มีใครเลยก็เราเนี่ยเลิกคันสุดท้ายไม่มีแล้วมีแต่รถ2แถวก็พรบปีละ7,155บาทภาษีปีก็ 3,000 พอมาช่วงหลังนี้เขาบังคับทำประกันชั้น3ประกันชั้น3ก็ 34,000 กว่า GPS อีก 3,000 รวมเบ็ดเสร็จต่อภาษีปีมาตอนหลังนี้ก็ปีนึง 47,000เงินที่เราเอาไปชำระภาษีเนี่ยเอาต่อประกันชำระภาษีเนี่ยวิ่งครึ่งปีว่าจะเก็บคืนมาได้ก็คิดหนักแล้วเหลือครึ่งปีไปต่อภาษีอีกแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้กำไรเลยจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวขับมาอายุประมาณ20ตอนนั้นขับเป็นลูกน้องเขาแต่ยังไม่ได้เล่นเองแล้วมาขับคันนี้อยู่ก็น่าจะประมาณ30ปีก็ขับประจำทางด้วยก็วิ่งเช่าเหมาด้วยก็ไปมาทุกที่เหมือนกันแต่จะไม่ได้ครบทุกจังหวัดได้วันเป็นพันเดือนหนึ่งรายได้สูงสุดที่เคยได้เท่าไหร่ก็30,000เป็นที่ได้งานเฉพาะงานเช่ากับเสาร์อาทิตย์ก็งานเช่าเหมาก็เดือนหนึ่งที20,000-30,000ตามงานวิ่งสายทั้งหักแล้วมาตอนหลังนี่มันก็คนมันลดลงเรื่อยๆมันก็เหลือน้อยลงมาเรื่อยแต่มันก็อยู่ได้ก่อนจะเลิกมันก็พอกินพอใจแต่ไม่เหลือเก็บว่าทีซ่อมบำรุงยังไม่พอจะไปหากยืมตังค์พวกเดือนหนึ่งพูดถึงเราหักค่าการ์ดแล้วอะไรแล้วเหลือ300 500 700แล้วแต่มันคิดค่าจะจ่ายแล้วเย็นมันซื้อกับข้าวมั่งอะไรมั่งก็ไม่เหลือแล้วซ่อมบำรุงเนี่ยไม่มีเสียหนักเคยเสียก็ทีเป็นแสนเครื่องพังทีเป็นแสนก็ไม่มีตังค์ก็ยืมเขาแล้วก็หาใช้เขาก็สู้มาตลอดรายได้มันน้ำมันมันแพงมันคนมันไม่มีคนมันลดลงตลอดที่อยู่ไม่ได้นะทุกสายจะเป็นเหมือนกันหมดนอกจากสายหลักๆเลยที่ว่าคนมันมีรถเมย์ต่างๆจังหวัดไม่ว่าที่ไหนตอนนี้ก็รถบัสใหญ่ก็ไม่มีจะปรับจนเป็นรถเล็กกันหมดเพราะว่าคนมันน้อยลงใจไม่หายแล้วก็คือว่าเรามีรถอยู่แล้วเราก็ต้องเขาก็บอกกับพวกบ้านว่าเฮ้ยเราเอารถเมย์ไปทำรถขายก๋วยเตี๋ยวกันที่วัดดีกว่าจะขายก็รื้อเบาะเลยให้รื้อออกเบาะรื้อเบาะเราก็รื้อเบาะทำรถเลยทำเอาเบาะออกใส่เป็นรถก๋วยเตี๋ยวพอทำรถเสร็จไรเสร็จเย็นผมก็โพสเฟซบุ๊กไปส่วนตัวเลยว่าจะเอารถมาทำขายก๋วยเตี๋ยวที่วัดบางขาได้ผลตั้งแต่วันแรกเลยทุกวันคนแน่นยังมีงานคนดังเลยก็โอ้โหคาดไม่ถึงบางคนเขาก็ดูหมิ่นเขาก็ดูถูกดูแค้นนะมันจะไปแล้วหรือว่าไปขายที่วัดใครก็จะมากินจะอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งเปล่าทีแรกเลยก็มีเราก็ไม่เป็นไรขายได้ก็ลองเหมือนเรามีรถอยู่แล้วมันก็ต้องลองแต่นี่ไม่มีใครกล้าพูด นั่งกินแทนมันคิดไม่ถึงเนี่ยตรงนี้ก็จะมาถึงแบบนี้ได้ก็มันไม่รู้เป็นโชคดวงหรืออะไรสักอย่างยังสู้ไหวก็สู้กันไปอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่มันต้องสู้อยู่แล้วคนขับรถง่ายก็ต้องขับมันสู้แล้วมันอีไหนมันดีเราก็เอาอีนั้น